จากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีหว่านศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนซึ่งมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพหนึ่งที่น่าประทับใจคือมีเด็กหญิงตัวน้อยสวมเสื้อสีเหลืองในมือถือกระดาษซึ่งมีเนื้อหาว่าหนูให้ในหลวงค่ะในหลวงอย่าท้อนะคะหนูเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่ให้ที่ดินกับโรงเรียนของหนูหนูรักในหลวงเด็กหญิงกัญญนัทลีแอลนักเรียนโรงเรียนชั้นป.1/1โรงเรียนราชวินิตล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออะสามุตได้โพสต์เล่าถึงความรู้สึกและรูปภาพของจดหมายตอบกลับจากกองกิจการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ที่ได้ส่งจดหมายมาถึงเด็กหญิงตัวน้อยเพื่อส่งขอบใจในความปรารถนาดีและส่งกำลังใจมาให้และขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตโดยผู้โพสต์คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ระบุว่าจดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้มะดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังส่งให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญนัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตมาดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญนัทและเป็นความปลาบปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดมิได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องช่วยกันแชร์โพสต์ของน้องขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการและโรงเรียนราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทำความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัดซึ่งก่อนหน้านี้ผู้โพสต์ก็ยังได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะไปเฝ้ารับเสด็จด้วยว่าประสบการณ์การเดินทางเฝ้ารับเสด็จครั้งแรกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจดหมายที่หนูน้อยอยากเขียนให้ในหลวงจะได้ยื่นถึงพระองค์ท่านได้หรือไม่เพราะคนที่มารับเสด็จในวันนั้นเยอะเหลือเกินและในที่สุดจดหมายที่หนูน้อยอยากเขียนถึงในหลวงก็ถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย